ฟังให้ดีห้ามฉีดเด็ดขาดห้ามฉีดโบท็อกเด็ดขาดในกรณีถ้าเจอ3ข้อนี้ห้ามฉีดโดยเด็ดขาดข้อที่1ข้อที่1สําคัญมากและได้ยินบ่อยๆมากๆเลยคือฉีดโบท็อกให้หน้าเล็กลงให้กรามยุบแบบไม่จํากัดยูนิตฉีดจนกระทั่งยุบเป็นที่พอใจไม่ลงยุบฉีดอีกฉีดอีกจนกว่าจะยุบห้ามเด็ดขาด เหตุผลที่ต้องห้ามก็คือข้อที่หนึ่งไม่มีทางที่คลินิกไหนจะยอมให้ตัวเองขาดทุนดังนั้นอย่าหวังเลยว่าเขาจะฉีดเยอะฉีดแบบไม่อั้นไม่อั้นยูนิตจริงๆเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะถือสมมติว่าไม่ยุบอ่าไปเติมเพิ่มเขาอาจจะใช้โดสที่น้อยอาจจะใช้เจือจางอาจจะผสมจนเหลือโบท็อกจริงๆไม่เยอะที่จะฉีดลงไปดังนั้นไม่มีทางเลยนะฮะ อย่าหลงเชื่อการโปรโมชั่นแบบนี้เหตุผลข้อที่2ถ้าเกิดข้อฉีดย้ำให้ยิ้มย้ำบ่อย,อยเดียวย้ำอีกเนี่ยภายในไม่นานเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดการดื้อยาและพอดื้อฉีดต่อไปก็ไม่ได้ผลห้ามเด็ดขาดข้อที่ 1- ข้อนี้ข้อที่2ข้อที่2ก็คืออันนี้เจอบ่อยเลยนะครับอย่าเชื่อว่าจะฉีดลดโหนกแก้มตรงบริเวณหน้าแก้มด้วยโบท็อก ให้ตรงนี้เล็กลงได้ข้อเสียของการฉีดโบท็อกตรงนี้เพื่อยุบตรงหนกแก้มตรงนี้ให้ให้เล็กลงเนี่ยมันลดไม่ได้มันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ขยับไม่ขึ้นทําให้ดูเหมือนยุบลงแต่ผลร้ายตามมาปากตกยิ้มไม่ขึ้นห้ามเด็ดขาดห้ามฉีดแบบนี้เด็ดขาดข้อที่สถ้าคนที่อายุเกินสัก45อัพมาเนี่ยอย่าฉีดโบท็อกให้ริ้วรอยหน้าผากเกลี้ยงจนไม่เหลือเลย อันนี้ต้องระวังนะฮะบางคนอาจจะมีโอกาสได้แต่น้อยรายเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่ทําให้เกิดริ้วรอยตรงหน้าผากเป็นกล้ามเนื้อเดียวกับการที่ทําให้คิ้วเปิดถ้าคนที่อายุเกิน40 45หรือ50ขึ้นมาเนี่ยผิวตรงเนี้ยเราก็โดยชอพผิวบริเวณตาเสียสูญเสียความยืดหยุ่นจะมีความตกหย่อนอยู่แล้วดังนั้นคิ้วเราจะพยายามจะเปิดขึ้นเพื่อให้ตาเปิด ถ้าเราไปยับยั้งไม่ให้เกิดรอยซึ่งอย่างที่บอกแล้วมันคือกล้ามเนื้อมัดเดียวกันกับที่เปิดคิ้วขึ้นคิ้วจะเปิดไม่ขึ้นตาจะปิดถ้าไปบล็อกตรงกลางมากห่างคิ้วก็พยายามจะกระดกขึ้นก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะหน้าก็จะแปลกแล้วก็หนักตาห้ามเด็ดขาดนะครับใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ถามหมอรัศภูมมาได้เลยครับ